ค่ะอ่ะคุณเคสก็ขี้อายค่ะเขาเป็นคนขี้อายมากอยู่บ้านก็เงียบๆค่ะเป็นนิสัยเขาเงียบๆแล้วก็ขี้แยด้วยอยู่บ้านก็ส่วนใหญ่นอนเล่นอยู่ที่ห้องค่ะอะไรนิดนึงเขาก็น้ำตาร่วงอันนี้โต๊ะหนังสือค่ะไหนหนังสือไม่ค่อยใช้ส่วนใหญ่เอาไว้วางของเฉยๆอะค่ะก็อ่านการ์ตูนบางเคสชอบอ่านการ์ตูนแล้วก็ชอบดูในมือถืออะค่ะการ์ตูนญี่ปุ่นอะไรพวกนี้ค่ะรูปนี้ถ่ายตอนเดินทางแล้วมันมีโชว์แบบนกฮูกอยู่ก็เลยไปถ่ายกับนกฮูกเฉยค่ะอันนี้ถ่ายกับเพื่อนค่ะอันนี้เคยถ่ายลง IG แล้วเป็นของ AKB 0048อะค่ะแล้วก็อันนี้เพิ่งทำตอนม .4 ให้ทำตามแบบผลงานของศิลปินอะไรเงี้ยค่ะให้เรื่องมาแล้วก็ใช้สีช็อคทำตามแบบอันนี้ได้โชว์ด้วยตอนงานนิทรรศการโรงเรียนเหมือนคุณตาเขาชอบมาที่วัดอะค่ะมาบ่อยๆมาทำบุญอะไรเงี้ยแล้วแบบบางทีหนูก็ง่วงนอนหนูก็แบบเดินออกมาเดินเล่นเด็กอะนะคะก็แบบไปหยิบไม้กวาดมากวาดเล่นอะไรเงี้ยก็สนุกดีแบบกวาดไปกวาดมาก็กวาดแบบกวาดเล่นๆอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนมีหนูก็เลยตั้งแต่นั้นมาก็เลยกวาดแบบมีคนเขามาชวนให้เขาว่าแบบเออเนี่ยคุณป้าก็ทำอยู่เหมือนกันนะกวาดด้วยกันไหมอะไรเงี้ยหนูก็เลยตั้งแต่นั้นมาหนูก็กวาดจ๋าเนี่ยเขาจริงเขาเป็นเด็กตั้งใจเขาเป็นเด็กทำอะไรเวลาให้ทำอะไรสักอย่างเนี่ยเขาจะตั้งใจทำเลยนะคะไม่ว่าเขาทำได้หรือไม่ได้รู้แหละเขาจะพยายามสอนหนังสือเด็กคือเหมือนว่าพอหนูเข้า English โปรแกรมใช่ไหมคะก็เหมือนแบบแถวบ้านเนี่ยคุณแม่กับคุณแม่รู้จักกันเขาแม่ก็แบบไปเล่าให้ฟังว่าเนี่ยลูกติดโรงเรียนนะแม่เขาก็เลยบอกว่าโอ้ยหรอดีจังงั้นเดี๋ยวให้ลูกมาเรียนด้วยได้ไหมหนูตอนแรกหนูก็แบบคิดอยู่ว่าหนูจะสอนได้หรอแต่ว่าแม่บอกว่าเหมือนเป็นการทบทวนตัวเองด้วยค่ะว่าแบบเราเรียนอะไรไปดูซิว่าจำได้ไหมอะไรเงี้ยแบบถ่ายทอดให้น้องเขาเป็นไหมก็เลยลองดูออดิชั่นเนี่ยเขาไปเองเขาไม่บอกแม่ไม่รอช้าแล้วก็รีบสมัครเลยแบบรีบเข้าไปเซิร์ชเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยค่ะก็สมัครแต่ตอนแรกพอสมัครเสร็จปุ๊บหนูก็แบบไม่ได้บอกใครอ่ะหนูก็เหมือนแบบไปถามแม่ว่าแบบเออแม่รู้จักแบบวงนี้ไหมอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าแบบเอออาจถ้าสมมติเข้ามาไทยเงี้ยหนูจะสมัครได้ไหมอะไรเงี้ยแม่ก็บอกว่าเราไม่เรียนหนังสือไงอะไรเงี้ยธรรมดาเวลามีงานประกวดอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยส่วนใหญ่แม่อยากให้เขาประกวดแต่ว่าแม่ชอบให้เขาประกวดแบบนางงามนางนพมาศหรือว่าสงการอะไรประมาณนี้นะเขาก็ไม่ค่อยชอบหรอกเขาไม่ชอบแต่งตัวสวยๆอะไรอย่างเงี้ยหรอกแบบว่าเหมือนกับมันหนักมันเยอะอะไรเงี้ยค่ะแบบเด็กๆเล็กๆเลยค่ะมาประกวดแล้วคุณพ่อค่ะแบบว่าซื้อพวงมาลัยให้แบบเป็นขวัญใจอย่างเงี้ยค่ะขวัญใจสื่อมวลชนก็ได้ถ้วยแรกแล้วตอนนั้นร้องเพลงน้ำนมหรือไออุ่นในสยามค่ะแล้วร้องไม่ถูกแม่ร้องไงต่อจำได้เลยตอนนั้นแม่ร้องไงต่ออย่างเงี้ยค่ะก็พอถ้าแบบประกวดจริงจังก็ตั้งแต่9ขวบอะค่ะลูกคนเดียวก็เลี้ยงมาแบบใกล้ชิดมากดูแลทุกสิ่งอย่างทำให้หมดแล้วก็เขาเป็นผู้หญิงอะเนาะแม่ก็คิดว่าเออเดินทางสายนางงามหนูน้อยนพมาศหนูน้อยวิสุทธิกษัตริย์อะไรหนูน้อยสงกรานต์อะไรเงี้ยแม่ชอบนั้นที่เขาจะมีรับสมัครก่อนนะคะพอเปิดวันแรกหนูก็รู้แล้วหนูก็แกล้งแบบเนี่ยแม่มี AKB แล้วก็เปิดให้แม่ฟังเหมือนค่อยๆตอกหูแม่ทีละนิดเนี่ยแม่เพลง AKB พอนะคะแม่เนาะ AKB เนี่ยแม่เคยได้ยินเขาเปิดในรถเวลาเราไปไหนด้วยกันเขาจะเปิดฟังบางทีขับรถเนี่ยAKB
พลงเนี้ยเพลงเนี้ยแม่จะจำได้เลยเนี่ยแม่อยากเห็นหนูขึ้นเวทีไหมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็แบบให้แม่ดูคอนเสิร์ตของ AKB ให้ดูแบบเนี่ยแม่หนูอยากหนูอยากมากเลยนะพอก่อนวันสุดท้ายสัก2วันนะคะแม่หนูสมัครแล้วนะบอกเลยมันคือแบบตอนนั้นอยู่หน้าคอมแล้วแบบแม่หนูสมัครแล้วนะแม่แบบฮะอะไรคือ BNKสมัครแล้วแม่เนี่ยหนูสมัครเดี๋ยวเอารูปถ่ายแล้วก็แม่บอกโอเคได้ถ้าเป็นความฝันของหนูแม่ก็ให้เพราะว่าคือหนูได้ทำตามความฝันของแม่คือตอนมิสทีนะคะคือทำให้แม่แล้วคือแม่ขอว่าเนี่ยนิ้งคือแม่อยากเห็นแบบเดินบนเวทีใหญ่ๆประกวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โอเคได้แม่คือนั้นคือแบบทำให้แม่ได้เลยค่ะแบบคือพอ15ปุ๊บก็ไปประกวดมิสทีนแล้วก็ติด50คนนะคะอ่ะไหนๆก็เราเคยพูดไปละว่าเราอยากเห็นก็ถ้าเขาขอเราก็ให้ก็อนุญาตให้เขาก็สมัครเองอะไรเองคือทุกสิ่งอย่างที่ผ่านมาในเวลาประกวดพวกอย่างเงี้ยหนูน้อยนู่นนี่นั่นแม่จะสมัครให้ส่งรูปทั้งเน็ตทั้งไลน์อะไรก็แล้วแต่งานเนี่ยเขาทำเองหมดเลยก็พอทางนี้ก็ตาหนูบ้างแม่หนูขอนะถึงตาหนูบ้างก็ขอช่วงแรกๆก็เขาก็ยังไม่บอกอะก็มันเป็นเหมือนเรื่องที่ใหม่สำหรับทุกคนในบ้านด้วยไม่มีใครเคยรู้มาก่อนเลยค่ะคือเขาจะเงียบๆของเขาอ่ะก็แอบดื้อเงียบนิดนึงน้องเคสอ่ะแต่ว่าเรื่องมาชอบที่จะต้องมาเป็นไอดอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เคยเห็นนะคะก็คืองงงงมากทุกคนงงมากกับการที่น้องเคสกล้าไปสมัครเขาสนิทก็จะเป็นอย่างนั้นไม่ได้ติงตองเป็นคนโกโก้อะไรอย่างนี้มากกว่าชอบทำอะไรโกโก้อะค่ะชอบทำหน้าสล็อต